สวัสดีครับในเวลากลับมาพบกับรายการไฮไลท์ไทยพรีเมียร์ลีกกันอีกครั้งหนึ่งครับโดยตอนนี้ครับเข้าสู่ปีใหม่ปีพุทธศักราช2557กันแล้วรายการไฮไลท์ไทยพรีเมียร์ลีกของเราเองครับจึงได้นำเอา3ทีมน้องใหม่ครับที่จะเข้ามาร่วมศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าปี2014มาให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักกันด้วยซึ่งทั้ง3สโมสรนั้นจะมีใครบ้างไปติดตามกันได้เลยครับทีมแรกที่ผมอยากนำมาให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักกันนั้นพวกเขามีชื่อว่า Air Force AVA FC ซึ่งชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ที่เพิ่งปรากฏขึ้นในสารบบวงการฟุตบอลไทยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่หากจะย้อนหลังกลับไปดูประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพวกเราแล้วไม่ว่าจะเป็น Air Force United เองก็ดีหรือว่าชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างทหารอากาศเองก็ดีน่าจะฟ้องถึงเรื่องราวและความเป็นมาของสโมสรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการฟุตบอลไทยทีมหนึ่งได้ดีเลยทีเดียวปีหน้ากับการหวนคืนสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีอินทรีทับฟ้าน่าจะมีอะไรมาฝากให้ได้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนครับมาดูกันที่รังเหญ้าของ Air Force AVA FC นั่นก็คือสนามกีฬาทูปะเตมีหรือสนามกีฬากลางของกองทัพอากาศนั่นเองครับสนามแห่งนี้ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานเคียงคู่มากับสโมสรทหารอากาศนั่นเองเรื่องของความสวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นครบครันครับตามแบบฉบับของสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสนามหนึ่งที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและก็มีการเดินทางไปมาครับที่ค่อนข้างจะสะดวกทีเดียวน่าจะเป็นข้อดีครับที่ทำให้สนามแห่งนี้ดึงดูดแฟนบอลเข้ามาชมเกมได้มากขึ้นแน่นอนในฤดูกาลหน้ามาดูกันที่ฐานแฟนบอลของพวกเขาครับ Air Force AVA FC ครับมีค่าเฉลี่ยแฟนบอลจากฤดูกาลที่แล้วอยู่ที่ 2,800 กับอีก48คนถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันแต่กลับกันครับหากนำมาเทียบกับระดับ Toyota ไทยพรีเมียร์แล้วต้องถือว่าอยู่ในโซนท้ายตารางดังนั้นจึงถือเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่บอร์ดบริหารของ Air Force ครับจะต้องเร่งดำเนินการที่จะสร้างฐานแฟนคลับเพิ่มเติมขึ้นมาให้ได้ให้เหมือนกับครั้งหนึ่งครับที่ทีมฐานอากาศนั้นเคยสร้างปรากฏการณ์สนามแตกมาแล้วหลายต่อหลายนัดบนเวทีการแข่งขันระดับสโมสรในเมืองไทยนี่แหละครับจะมาดูในส่วนของสตาฟโค้ชกันบ้างครับผู้บริหารของ Air Force AVA FC นั้นมอบความไว้วางใจให้โค้ชเกลี้ยงครับนราศักดิ์บุญเกลี้ยงกุนซือผู้ที่พาทีมอินทรีทับฟ้าขึ้นชั้นกลับมาเล่นลีกสูงสุดได้นั้นให้ควบคุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าอีกปีครับเช่นเดียวกับสตาฟโค้ชคนอื่นๆที่ล้วนแล้วแต่มีเลือดของฐานอากาศแทบทั้งสิ้นครับเป็นหนึ่งในโครงสร้างครับที่บอร์ดบริหาร Air Force AVA FC ตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นคนของฐานอากาศล้วนๆครับที่เข้ามาดูแลและก็ควบคุมในส่วนของสตาฟโค้ชนั่นเองปีหน้าเป็นงานหนักของพวกเขาครับที่จะต้องฝ่าฟันในโควิดแรกของ Air Force มาดูในส่วนของการเสริมทัพกันบ้างครับอินทรีทับฟ้ามีการเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจทีเดียวผู้เล่นที่ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับประกอบไปด้วยลีทักอนุสิงหราชครับอัศวินบุญมั่นโอบิน่าโอจคูโจเซฟไทเลอร์ภูนาถแสงสีอิซักฮันนี่ณรงค์นิตสามุนปานวูยอนและปวริศแสนสุขครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีดีกรีที่น่าสนใจทั้งสิ้นโดยเฉพาะยิ่งกับผู้เล่นที่มีดีกรียิงถล่มทลายในฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันอย่างลีทัศน์และอีกหลายคนครับที่มีประสบการณ์การค้าแข่งในระดับไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วอาทิเช่นโจเซฟไทเลอร์ปูยอนเป็นต้นจากนี้ไปครับจนกว่าจะถึงวันที่ตลาดซื้อขายตัวนักเตะปิดอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของอินทรีทับฟ้าอีกก็ได้มาดูในส่วนของการย้ายออกกันบ้างครับนับจนถึงตอนนี้ Air Force AVA FC เพิ่งจะเสียผู้เล่นไปเพียงแค่3รายนั่นก็คืออาร์ตนานอกธงชัยโพนางและวรุษเมฆมุสิกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคีย์แมนสำคัญในส่วนของเกมรับทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามการได้วูยุนและโจเซฟไทเลอร์เข้ามา
ก็น่าจะช่วยทำให้อุดรอยโหว่จากการขาดหายไปของ3แนวรับคนสำคัญของทีมได้อย่างแน่นอนครับมาดูดาวเด่นของ Air Force กันบ้างครับดูจากการเสริมทัพที่ผ่านมาชื่อของลีทักครับดาวยิงจากบางกอก F4 น่าจะเข้ามาเป็นกำลังหลักในแดนหน้าร่วมกับคู่ขาคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโอบิน่าโอจคูอดีตดาวยิงของพัทยาหรือว่าควอซี่เยาเฮอร์มานครับดาวยิงของ Air Force AVA FC จากฤดูกาลที่แล้วได้อย่างแน่นอนลีทักนั้นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวอะไรอีกแล้วครับกับการค้าแข่งในระดับยามาฮ่าลีกวันด้วยจำนวนประตูที่ซัดไป3ฤดูกาลล่าสุดไม่เคยมีต่ำกว่า20ประตูเลยแต่กับการแข่งขันระดับ Toyota Thai Premier ครับน่าจะเป็นการท้าทายความสามารถของดาวยิงรายนี้ได้เป็นอย่างดีครับเป้าหมายสำหรับขวบปีแรกครับในการเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดของอินซีทฟ้าน่าจะอยู่ที่การพยายามประคองตัวให้อยู่รอดพ้นจากการตกชั้นให้ได้เสียก่อนครับกับการขึ้นชั้นมาเล่นเป็นปีแรกเพราะในฤดูกาล2024ศึกฟุตบอล Toyota Thai Premier นั้นจะต้องมีทีมที่กระเด็นตกชั้นถึง5สโมสรด้วยกัน1ในนั้นครับทางบอร์ดบริหารของ Air Force AVA FC จึงหวังว่าจะไม่ใช่ชื่อของพวกเขาที่มีอันต้องตกชั้นลงไปเล่นในระดับยามาฮ่าลีกวันอีกครั้งนั่นเองจุดแข็งของ Air Force AVA FC ครับก็คือรากฐานอันแข็งแกร่งนั่นเองรากฐานในที่นี้ครับมีมาจาก2ปัจจัยด้วยกัน1คือการเป็นทีมของกองทัพนั่นก็คือฐานอากาศครับที่น่าจะช่วยเสริมรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับสโมสรได้มากทีเดียวอีกรากฐานครับก็คือฐานของแฟนคลับครับจากประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของฐานอากาศนั่นเองน่าจะช่วยพยุงและก็ประคับประคองสโมสรแห่งนี้ให้อยู่รอดจากการแข่งขันอันดุเดือดในศึกฟุตบอล Toyota Thai Premier League ฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนครับจากการที่มีรากฐานอันแข็งแกร่งทั้ง2ปัจจัยนั่นเองครับจุดอ่อนของ Air Force AVA FC อยู่ที่ชื่อชั้นของเหล่าบรรดาสตาร์โค้ชนั่นเองเพราะหากจะมองไปดูทั้ง20ทีมครับที่จะเข้ามาแข่งขันกันในฤดูกาลหน้าชื่อชั้นของนรศักดิ์บุญเกลี้ยงแลดูจะด้อยกว่าสโมสรอื่นๆแทบทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในฤดูกาลที่ผ่านมาครับกับการแข่งขันยามาฮ่าลีกวันนรศักดิ์บุญเกลี้ยงนี่แหละครับที่เป็นคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถึงแม้ชื่อชั้นจะไม่ได้ดีไปกว่ากุนซือรายอื่นแต่ก็เป็นเขาเนี่ยนะครับที่นำพาให้สโมสรแห่งนี้คว้าโทรฟี่แชมป์ศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันมาแล้วเพราะฉะนั้นในฤดูกาลหน้าจึงไม่แน่เสมอไปครับว่าโค้ชเกลี้ยงนั้นจะเป็นคนที่เป็นจุดอ่อนของ Air Force อาจจะเป็นเขาคนนี้นะครับที่พาทีมประสบความสำเร็จก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวของพวกเขา Air Force AVA FC แชมป์ฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันในฤดูกาล2013หนึ่งในตัวแทนที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่น Toyota Thai Premier League ฤดูกาลนี้นั่นเองน่าจับตามองเหลือเกินครับว่าการหวนคืนสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีของทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดทีมหนึ่งในประเทศไทยจะลงเอยด้วยผลลัพธ์แบบไหนขึ้นชื่อว่า Air Force แล้วเชื่อเหลือเกินครับว่าบรรดาแฟนบอลรอวันที่พวกเขาจะกลับมาเล่นบนลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ตื่นเต้นและก็ท้าทายอย่างมากสำหรับอินซีทับฟ้าตัวนี้กับการบอยบินในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ครับในฤดูกาล2014นั้นนอกเหนือไปจาก Air Force แล้วยังมีอีกหนึ่งทีมครับที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหลือเกินในสารบบของวงการลูกหนังไทยได้เลื่อนชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดเช่นเดียวกันนั่นก็คือเหล่ากองทัพแสดน้ำเงินคลองเตยอาร์มี่ครับสิงห์ท่าเรือนั่นเองครับที่ใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวก็หวนกลับมายืนอยู่ในลีกสูงสุดได้ครั้งหนึ่งครับซึ่งสิงห์ท่าเรือในตอนนี้จะเหมือนหรือแตกต่างจากตอนที่เขาตกชั้นไปจากลีกสูงสุดขนาดไหนไปติดตามและทำความรู้จักกับพวกเขาสิงห์ท่าเรือในยุคปี2014กันครับเริ่มกันจากในส่วนของเครื่องเย่าปีหน้าครับแพสสเตเดียมนรกของทีมเยือนนั้นจะกลับมาหลอกหลอนเหล่าแฟนบอลของทีมเยือนอีกครั้งพร้อมกับการขึ้นชั้นกลับมาของสิงห์ท่าเรือเนี่ยนะครับสนามแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหลือเกินครับโดยเฉพาะยิ่งกับความรู้สึกในใจของแฟนบอลแพสสเตเดียมผ่านการปรับปรุงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งอย่างครั้งล่าสุดก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงไฟส่องสนามนั่นเอง
ปีหน้ากับการเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของเมืองไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแฟนบอลสิงห์ท่าเรือจะได้ชมทีมรักแข่งขันกันในเวลาเดียวกับสโมสรอื่นๆเสียทีครับไม่ต้องตากแดดรับชมกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาอีกต่อไปฐานแฟนบอลของสิงห์ท่าเรือครับวัดจากฤดูกาลที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,543 คนแต่ค่าเฉลี่ยนี้ครับเป็นยอดที่ตกลงไปพอสมควรจากฤดูกาลที่เขาลดแล่นอยู่ในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกปีหน้าครับเมื่อได้หวนกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งแฟนบอลคลองเตยอาร์มี่ครับน่าจะหวนกลับมาสู่สนามแพสสเตเดียมถิ่นของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกูก้องและร้องตะโกนเพลงเชียร์ตลอดทั้ง90นาทีให้กับเหล่านักเตะของพวกเขาเพราะชื่อเสียงของแฟนบอลสิงห์ท่าเรือนั้นไม่เป็นรองสโมสรไหนๆทั้งสิ้นครับมาดูที่สตาฟโค้ชกันบ้างฤดูกาลหน้าปี2014นั้นบอร์ดบริหารยังคงมอบความไว้วางใจให้กับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนครับนักเตะทีมชาติไทยชุดรีมทีมและเจ้าของดีกรีดอราเอเชียครับให้ควบคุมทีมต่อไปอีก1ฤดูกาลโดยหากนับตั้งแต่ครั้งที่โค้ชโอ่งครับโค้ชจอนกลับมารับงานคุมสโมสรในเมืองไทยเพราะดูเหมือนจะเป็นสิ่งท่าเรือเนี่ยนะครับที่ถูกฉลกกับโค้ชโอ่งมากที่สุดแล้วยิ่งในปีหน้าได้ตัวของโค้ชโต๋ยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยครับโค้ชจากโอสถสภา M150 สระบุรีมาช่วยประสานงานกับโค้ชดำกฤษดาเพียรดิษฐ์น่าจะทำให้สตาฟโค้ชนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกมากไปดูที่การเสริมทัพกันบ้างผู้เล่นย้ายเข้านับจนถึงวันนี้ครับมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นก็คือฮิโรโนริซารุตะครับมิดฟิลด์ร่างกะทะลัดจากทีมบางกอกกลาส FC นั่นเองที่ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในทีมแพสสเตเดียมครับซารุตะฮิโรโนรินั้นกลายมาเป็นส่วนเกินของสโมสรครับนับตั้งแต่การเดินเข้ามาของโค้ชแท็กอัจพลปุษภาคมและจากความสามารถเฉพาะตัวอันเยี่ยมยอดของเจ้าตัวเองครับทีมงานของเราเชื่อว่าซารุตะจะใช้เวลาไม่นานครับในการที่จะเข้ามาเป็นขวัญใจคนใหม่ในทีมแพสสเตเดียมครับไปดูผู้เล่นย้ายออกกันบ้างครับมหาศาลที่เดียวครับที่เดินออกจากทีมสิงห์ท่าเรือไปไม่ว่าจะเป็นเกลือกฤทธิ์ทวีการสุจริตจันทกลอารีดิยาร่าทศพลลาเทศรีเมียงชุนอีวานเฟรโตวิชณรงค์ฤทธิ์สามนปานเปาฤทธิ์แสนสุขและเกียรติเจริญเรืองป่าครับนักเตะส่วนใหญ่ที่เดินออกจากทีมสิงห์ท่าเรือไปก็มาจากการยืมตัวของ2สโมสรยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดหรือว่าชลบุรี FC ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารของสโมสรนะครับว่าจะใช้ความสามารถไปดึงเอาส่วนเกินจากทั้ง2สโมสรมาร่วมทีมอีกได้หรือไม่ในฤดูกาลหน้านี้ครับถึงแม้ณปัจจุบันครับสิงห์ท่าเรือนั้นจะดึงเอาซารุตะฮิโรโนริมาร่วมทัพได้เพียงรายเดียวก็ไม่ทำให้ขวัญและกำลังใจของบรรดาแฟนบอล นั้นลดน้อยลงไปเลยเมื่อทางสโมสรนั้นสามารถประสบความสำเร็จในการรั้งตัวเลอโดโอลิเวร่าครับดาวยิงตัวเก่งให้อยู่กับทีมได้ต่อไปในฤดูกาลหน้าเนื่องจากดาวยิงรายนี้ครับตกเป็นเป้าหมายสำคัญของบรรดายักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ต้องการกระชากตัวไปร่วมทัพครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวกลับเลือกที่จะจรดปากกาเส้นสัญญาอยู่โยงยาวครับกับทีมสิงห์ท่าเรือต่อไปเป้าหมายของสิงห์ท่าเรือก็เป็นเหมือนกับ Air Force และก็คงเป็นเหมือนกันครับกับสโมสรน้องใหม่ที่เพิ่งได้เลื่อนชั้นขึ้นมานั่นก็คือการรอดพ้นจากการตกชั้นนั่นเองพวกเขาคงต้องอาศัยระยะเวลาครับในการสร้างรากฐานให้มั่นคงอีกสัก 2-3 ปีครับถึงค่อยมองไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่านี้ที่สูงกว่านี้ขึ้นไปแต่กับปีแรกครับที่ได้ขึ้นชั้นขึ้นมาการสร้างรากฐานที่มั่นคงและการอยู่รอดพ้นจากการตกชั้นน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของสิ่งท่าเรือครับที่พอจะหวังได้ในขวบปีพุทธศักราช2557นี้ครับยังไงก็ใจร่วมๆกันนะครับสำหรับแฟนบอลสิ่งท่าเรือทุกคนจุดแข็งครับของสิงห์ท่าเรือนั่นก็คือเกมในบ้านนั่นเองอย่างที่บอกไปครับอะไรก็อย่างที่แฟนบอลของทุกสโมสรรู้ดีว่าแพสสเตเดียมนั้นคือนรกของทีมเยือนอย่างแท้จริงด้วยบรรยากาศการเชียร์ที่เคร่งเครียดด้วยบรรยากาศการเชียร์ที่กดดันทั้งแฟนบอลและก็นักเตะทีมเยือนได้อย่างไม่เคยเจอครับที่สนามแห่งไหนมาก่อนฤดูกาลหน้าปี2014ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกมในบ้านนั้นเป็นจุดแข็งและก็จุดอันตรายครับของทีมสิงห์ท่าเรืออย่างแท้จริงถ้าหากพวกเขาสามารถเก็บแต้มในบ้านได้อย่างเป็นกอบเป็นกำการที่จะอยู่รอดพ้นจากการตกชั้นก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะครับ
มาดูจุดอ่อนกันบ้างครับนั่นก็คือศักยภาพของทีมโดยรวมนั่นเองเพราะตามที่เราเห็นกันอยู่ครับสิงห์ท่าเรือเป็นสโมสรที่มีการเสริมทัพน้อยมากทั้งๆที่เป็นทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาจากระดับยำห้าลีกวันและต้องต่อกรกับบรรดาเสือสิงห์กระทิงรัดในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นศักยภาพโดยรวมของเขาครับจึงถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจและก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรครับกับนักเตะระดับยำห้าลีกวันเมื่อต้องมาปะทะแข่งกับเหล่าบรรดาซุปตาร์ในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพวกเขาครับเหล่าสิงห์ท่าเรืออีกหนึ่งสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในวงการลูกหนังไทยกับการเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดครับภายในระยะเวลาปีเดียวนับตั้งแต่พวกเขาตกชั้นลงไปการขึ้นชั้นกลับมาในปีนี้จะเป็นก้าวย่างที่มั่นคงหรือเปล่าหรือว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะมีอันต้องตกชั้นลงไปเริ่มต้นใหม่ในระดับยามาฮ่าลีกวันอีกการแข่งขันที่รออยู่ครับในฤดูกาลหน้าจะเป็นสิ่งที่ให้คำตอบกับพวกเขาเองเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายและก็สโมสรสุดท้ายนะครับที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะน้องใหม่สำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014นั่นก็คือพลังเพลิงครับปตท.ระยองนั่นเองสโมสรแห่งนี้ครับอาจจะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกับ2ทีมก่อนหน้าทั้ง Air Force และก็สิงห์ท่าเรือแต่ว่าปตท.ระยองครับเป็นน้องใหม่ที่ได้รับการจับตามองอย่างมากว่าน่าจะเข้ามาสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ทีมนี้เริ่มกันจากรังเหญ้าของพวกเขากันก่อนเลยครับPTT Stadium ครับคือรังเหญ้าของสโมสรปตท.ระยองโดยสนามแห่งนี้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงมาหลายเฟสแล้วครับจนมาเป็นสภาพอย่างที่เห็นณปัจจุบันซึ่งก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครับตามมาตรฐานของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกสามารถใช้ทำการแข่งขันได้แบบสบายๆครับและถ้าหากนะครับในอนาคตแฟนบอลของทีมปตท.ระยองนั้นยังคงสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่องบอร์ดบริหารปตท.ระยองนั้นมีอภิมหาโปรเจกต์ยักษ์ครับที่จะเนรมิตฟุตบอลสเตเดียมแห่งใหม่ขึ้นมาเป็นรังเหญ้าของสโมสรเช่นเดียวกันฐานแฟนบอลปัจจุบันครับของทีมปตท.ระยองนั้นถือว่าสูงที่สุดครับในบรรดา3ทีมน้องใหม่ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาปีนี้คืออยู่ที่จำนวน 4,088 คนครับถือว่าคะแนนนั้นมากกว่าโซนท้ายตารางครับในส่วนของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเสียอีกดังนั้นในปีหน้าครับกับการได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดยอดเฉลี่ยแฟนบอลน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆครับพนักงานจากบริษัทปตท.เองครับที่ทำงานอยู่ละแวกนั้นก็น่าจะทยอยครับเข้ามาเป็นแฟนบอลประจำของสโมสรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนน่าสนใจครับกับอัตราการเจริญเติบโตแฟนบอลปตท.ระยองในฤดูกาลหน้าว่าค่าเฉลี่ยจะจบที่ตัวเลขใดครับมาดูกันที่สตาฟโค้ชกันบ้างครับปตท.ระยองครับเป็นทีมเดียวในบรรดา3ทีมน้องใหม่ในฤดูกาลหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและคนที่เข้ามาเป็นกุนซือใหญ่คนใหม่ให้กับทีมพลังเพลิงเขาก็คือปีเตอร์วิทครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดที่พาทีมประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นกุนซือของหลากหลายคนครับในชุดดรีมทีมการเข้ามาของปีเตอร์วิทครับมาพร้อมกับผู้ช่วยอย่างชัยยงขำเปี่ยมและอีกหลากหลายคนครับที่จะมาช่วยเสริมเขี้ยวเร็บความแข็งแกร่งในส่วนของสตาฟโค้ชให้กับทีมน้องใหม่ทีมนี้ครับการเสริมทัพครับนักเตะที่ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับปตท.ระยองนับจนถึงตอนนี้มีในรายของธงชัยโพนางแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าขึ้นชื่อเป็นพลังเพลิงแล้วเศรษฐีน้องใหม่รายนี้ครับจะยังคงไม่หยุดเสริมทัพแต่เพียงรายเดียวแน่นอนชื่อของดารานักเตะระดับโลกครับหลายต่อหลายคนเคยถูกดึงเข้ามาผูกพันกับสโมสรแห่งนี้แม้แต่กระทั่งนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างอเลสซานโดเดลเปียโรก็เคยมีมาแล้วครับในส่วนของนักเตะที่ย้ายออกไปบ้างครับนับจนถึงตอนนี้ครับมีอยู่หลายรายทีเดียวครับที่เดินออกจากรั้วของทีม PTT Stadium ไปไม่ว่าจะเป็นสุภัทรอ้นทองโจเซฟไทเรอร์เมธีทวีกุลการนงชิปินโตธนกะและวัชรพงษ์กล้าหาญครับ
ก็มีหลายต่อหลายรายครับที่ต้องเดินออกไปหาอนาคตใหม่ครับเมื่อต้องกลายมาเป็นส่วนเกินของทีมพลังเพลิงปตท.ระยองที่น่าสนใจก็คือการที่ปลดผู้รักษาประตูไปถึง2คนไม่ว่าจะเป็นนงชิปินโตหรือว่าวัชรพงษ์กล้าหาญปตท.ระยองครับจำเป็นที่ต้องหานายประตูคนใหม่เข้ามาเสริมทัพแต่ใครครับที่จะมาเป็นนายทวารให้กับพลังเพลิงต้องอดใจรอกันครับดาวเด่นประจำทีมถ้าหากดูจากรายชื่อที่มีอยู่ณตอนนี้ครับชื่อของเจ้าตั้มณรงค์ชัยวชิราบาทครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกในการแข่งขันเล็กที่2ฤดูกาลที่ผ่านมาและดูจะมีชื่อเสียงมากที่สุดครับกับนักเตะปตท.ระยองในชุดนี้เพราะเจ้าตั้มเองผ่านประสบการณ์การค้าแข่งมาอย่างโชคโชนครับกับหลากหลายสโมสรในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับรวมถึงยังเคยคว้าแชมป์มาแล้วอีกต่างหากณรงค์ชัยวชิราบาทครับเพลย์เมกเกอร์คนนี้ยังน่าจะมีประโยชน์อย่างมากกับการขับเคลื่อนเกมให้กับทีมปตท.ระยองในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนครับเป้าหมายของปตท.ระยองเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับกับสโมสรน้องใหม่ที่เพิ่งได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเพราะปตท.ระยองครับมีฐานเงินทุนที่มหาศาลพวกเขามองไปไกลกว่าแค่การอยู่รอดปลอดภัยบนขั้วปีแรกเป้าหมายสูงสุดของเขาคือต้องการขึ้นไปรั้งเป็นท็อป5หรือติดอันดับ1ใน5ของตารางโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้นั่นเองซึ่งหากมีการจัดการที่ดีเยี่ยมแล้วจริงๆเป้าหมายดังกล่าวเชื่อว่าสามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับทีมระดับมหาเศรษฐีอย่างปตท.ระยองครับมาดูจุดแข็งของปตท.ระยองครับนั่นก็คือเงินทุนอันมหาศาลนั่นเองถ้าให้ทุกสโมสรครับเอาเงินทุนทำทีมมาวางแข่งกันปตท.ระยองน่าจะติดระดับท็อป5ของลีกได้อย่างไม่ยากเย็นดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดบริหารของสโมสรครับจะจัดการแปลเปลี่ยนเงินทุนอันมหาศาลนี้ให้ออกมาเป็นความแข็งแกร่งได้อย่างไรจุดหมายแรกครับที่เขาประสบความสำเร็จไปแล้วก็คือการดึงตัวปีเตอร์วิทมาเป็นเฮดโค้ชนั่นเองหลังจากนี้ในส่วนของการเสริมทัพดึงตัวนักเตะและกับการแข่งขันจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนครับต้องรอคอยติดตามชมกันว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่จุดอ่อนครับอย่างที่รู้กันดีก็คือณปัจจุบันปตท.ระยองยังไม่สามารถดึงตัวนักเตะรายใดให้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมได้เลยหลังจากนี้จนถึงวันออกสตาร์ทฤดูกาล2024นั้นเหลืออีกเพียงแค่1เดือนกว่าๆเท่านั้นจึงเป็นโจทย์ระดับมหาหินเหมือนกันสำหรับปีเตอร์วิทที่จะต้องประสานงานและประสานความเข้าใจของนักเตะหน้าใหม่ที่จะเดินเข้ามาสมทบทีมในอนาคตหลังจากนี้ว่าต้องมีการเล่นให้เข้าขากันแล้วก็มีการประสานงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้การทีมที่ล่าช้าเกินไปนี่เองแหละครับอาจจะเป็นจุดอ่อนจุดเดียวของปตท.ระยองในช่วงปรีซีซั่นนี้ครับและนี่ก็คือปตท.ระยองครับกับสโมสรน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นปีแรกน้องใหม่ทีมนี้แตกต่างจาก2ทีมแรกก็คือ Air Force และสิงห์ท่าเรือตรงที่ประวัติศาสตร์แต่ในเรื่องของศักยภาพแล้วเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่ได้เป็นรอง2ทีมแรกแต่ประการใดยิ่งไปกว่านั้นหากบอร์ดบริหารของปตท.ระยองประกาศทุบโต๊ะเอาจริงขึ้นมาเมื่อไหร่งบประมาณระดับ200ถึง300ล้านน่าจะถูกเทลงมาเป็นงบประมาณให้กับพลังเพลิงได้อย่างแน่นอนและเมื่อนั้นนี่อาจจะเป็นขั้วมหาอำนาจทีมใหม่ของเวทีลูกหนังลีกสูงสุดก็เป็นได้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของรายการไฮไลท์ไทยพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้ครับกับ3ทีมน้องใหม่กับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าปี2014นั่นเองวันนี้หมดเวลาของรายการไฮไลท์ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วครับผมธนเดช สุริชื่นและทีมงานทุกคนขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ